สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ลุงพาทัวร์ EP 5.1 นะคะสำหรับงานลอยกระทงนะคะเราขอทำเป็น2 EP เนาะเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจในงานนี้มีเยอะมากนะคะ EP เดียวไม่น่าจะพอนะคะวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะเมื่อผ่านประตูเข้ามาแล้วนะคะฝั่งขวามือของเราก็จะเป็นศูนย์สินค้าโอท็อปนะคะสินค้าชุมชนแล้วก็มหกรรมสหกรณ์4ภาคนะคะในส่วนนี้ก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าเงินสินค้าทองสุโขทัยนะคะแล้วก็ผ้าไทยนะคะให้เราได้เลือกสรรเลือกช็อปกันได้เลยค่ะมาเลยนะคะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอมากๆค่ะโซนนี้คือโซนสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงนะคะจัดที่หน้าวัดชนะสงครามนะคะตรงนี้ถือเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเลยนะคะเพราะเขาจัดออกมาได้สวยงามมากยกนิ้วให้เลยจ้าข้างในก็จะมีสินค้ามากมายนะคะให้เลือกสรรเหมือนเดิมแล้วก็ด้านหน้าวัดนะคะจะมีโซนบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากได้รูปสวยๆก็ไปใช้บริการได้เลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่รับบัตรแสงสีเสียงนะคะในส่วนของการจองออนไลน์นะคะรู้สึกว่าเต็มทุกที่นั่งแล้วเนาะแต่นักท่องเที่ยวสามารถ walk in เข้ามารับได้ที่หน้างานตั้งแต่ 5:30 ถึง 6:15 นาทีนะคะและประตูเนี่ยจะเปิดให้เข้าตั้งแต่ 6:00 ถึง 6:40 แล้วก็ 6:40 ถึง 13:00 นะคะมาให้ตรงเวลากันนะคะในส่วนของแสงสีเสียงนะคะก็จะเล่าถึงความเป็นมาของเมืองสุโขทัยนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยจุดสำคัญเลยก็จะอยู่ในช่วงของรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะแล้วก็ในช่วงรัชสมัยของพระยาลิไทยนะคะเพื่อนๆคนไหนเนาะที่อยากจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการแสดงนะคะก็สามารถมารับชมได้เลยนะคะที่หน้าวัดมหาธาตุเนาะนอกจากจะได้ทั้งความรู้เรายังได้รับชมบรรยากาศที่สวยงามยามค่ำคืนของวัดมหาธาตุได้อีกด้วยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับแสงสีเสียงนี้นะคะเราเริ่มการแสดงนะคะตั้งแต่ทุ่มครึ่งเสร็จสิ้นประมาณ2:30 นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้ามีโอกาสได้มา
าเที่ยวงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของสุโขทัยนะคะเราแนะนำให้เพื่อนๆ นะคะมาเที่ยวชมแสงสีเสียงด้วยนะคะรับรองว่าจะเป็น1ชั่วโมงที่เพื่อนๆประทับใจไม่ลืมเลย10คนพูดก็ไม่เท่ามาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับ EP นี้นะคะสีสันงานลอยกระทงนะคะที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังอยากจะรับชมแบบจุใจจัดเต็มนะคะก็ยังสามารถมาเที่ยวงานได้นะคะเพราะงานมีถึงวันที่8พฤศจิกายนนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะรอรับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ